เ,ออเธอคือสายลมตอนที่หนึ่งเด็กดื้ออ้อาวเฮ้ยเร่งมือกันหน่อยพวกเองเดี๋ยวก็ไปส่งของให้ลูกค้าไม่ทันกันพอดีไอ้ที่ยกขึ้นรถตรวจนับให้ทีท่วนด้วยนะอย่าให้เสียชื่อเสียแซมนะเว้ยเฮ้ยเที่ยวนี้ของไม่ใช่น้อย ครับเสียใกล้เสร็จแล้วครับรับรองว่าผ่านชนลุยพวกผมลุยแบบม้วนเดียวจบครับเฮอเฮออย่ามัวแต่โมะให้ไว้เลยเอ๊ะแล้วนี่ไอ้ทองมันหายหัวไปไหนวะใครเห็นมั้งพี่ทองท้องเสียครับพ่อเพิ่งโทรมาบอกเมื่อกี้เอาแล้วใครจะขับรถ จากที่ตั้งหน้าตั้งตาช่วยกันคนละไม้คนละมืออย่างขยันขันแข็งคำตอบของทายาทสวนแตงโมก็ส่งผลให้คนงานหันมองกันเป็นตาเดียวโดยเฉพาะเจ้าของสวนอย่างเสียแซมที่ชักสีหน้าเท้าเอวหันไปแบบเลี้ยวหลังร่างสูงใหญ่ตั้งท่าจะสอบสวนสาวหลอดที่ริมฝีปากชมพูอ่อนต้องยั้งไว้เพื่อไตร่ตรองและไม่ตอบคำถามของพ่อในทันที เออคือเพิ่งจะวางสายไปเมื่อกี้เขาว่าทองเสียเมื่อคืนเ,เมื่อคืนแล้วทำไมไม่โทรมาบอกตั้งแต่เมื่อคืนแล้ววะจะรอยถึงป่านนี้เพื่อเงียบกริบราวกับป่าช้าที่ไม่ว่าทายาทเจ้าของสวนจะลอบศบตากับใครคนงานคนนั้นก็ต้องเลี่ยงหลบก้มหน้าทำงานอย่างไม่กล้าออกความคิดเห็นส่วนคนเป็นพ่อเป็นเจ้าของสวนก็ขมวดคิ้วมุ่น ใบหน้าที่มีโหนกแก้มสูงรับกับคิ้วเข้มที่ส่ออาการขุ่นเคืองหันซ้ายแลกขวาเพื่อหาหนทางแก้ไขอะไรของมันวะลูกของจะทำยังไงใครจะไปส่งไอ้พวกนี้มันขับได้ซะที่ไหนไม่มีใบขับขี่กันสักคนเออสันไปส่งให้ก็ได้เองไปแล้วใครจะดูสวนของก็ยังเก็บคาต้นอยู่โน่นเฮ้ยเอาไงดีวะกินไม่เลือกอีกแล้วหรอสิ ีอทองเอ้ยคำหลังคนที่ยังหาทางออกไม่พบตบท้ายทอยตัวเองคล้ายเรียกสติเพื่อแก้ไขปัญหาที่คลานี้ไม่ใช่แค่เส้นผมบางภูเขาที่เจ้าของสวนแตงโมแห่งเมืองหาดใหญ่อย่างเสียแซมต้องหาคนขับรถมาทำหน้าที่แทนพี่ทองเพราะเหตุสุดวิสัยส่วนลูกสาวเพียงคนเดียวอย่างซัมเมอร์นั้นทำได้เพียงซันขับได้ ถ้าพ่อไม่มีคนขับให้จริงๆอืมจะขับได้หรือว่าไม่ได้มันไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าขืนพ่อยอมให้เองขับไปชะตาพ่อจะขาดกุพ่อคุยอะไรกันเหรอคะพ่อลูกหน้านิ้วคิ้วขมวดเชียวไงคะเสียแซมสายบัตน,นี้แล้วยังไม่เสร็จอีกเหรอ ไม่ทันขาดคําเสียแซมที่หันมองตามเสียงทักทายก็สศบตาลูกอย่างมีนัยะซึ่งก็หมายถึงชะตาของเขาที่ต้องรับมือกับอารมณ์สีพันรยาที่ห่วงลูกเอยียงกับไข่ในหินอย่าว่าแต่รับหน้าที่พล,ละขับแค่เห็นขนาดของรถคนเป็นแม่ก็คงเสียครับถ้าคุณซันขับไปได้ผมก็ไปช่วยได้นะครับไม่ใช่ปัญหาเลยขาดแค่ คำหลังชายหนุ่มร่างสูงผอมสูบหลบสายตาเจ้านายแทบไม่ทันซึ่งก็คงจะหลุดปากอยากเสนอตัวช่วยงานขนส่งให้สำเร็จลุล่วงหากแต่ผิดที่ผิดเวลาไปนิดจนสะกิดให้ผู้หญิงสวยสง่าหันควบกลับมามองจ้องเสียแซมอย่างสนอกสนใจถา่าหนักไปทางจ้องจะไต่สวนเสียมากกว่าคนกลางที่ล้อเป่าลมออกจากปากจึงขยับถอย มายืนตรงข้างกระบะใส่ผลแตงโมที่รอการเคลื่อนย้ายอะไรนะคะเมื่อกี้ลูกน้องของเสียจะให้ใครขับรถไปไหนนะคะเปล่าไม่มีอะไรจ้าพี่แค่ปรึกษาหาเรื่องงานกันนิดหน่อยไม่จริงอะ่ะก็สี่ได้ยินอยู่เมื่อกี้สันคะ<า>จะไปไหนไปกับใครหืเออคือโอ้ไม่มีอะไรหรอก สี่ก็น,นะอย่าคิดมากแค่ปัญหาเล็กๆจุกจิกกวนใจเดี๋ยวพี่จัดการเองสีพาลูกเข้าบ้านไปเถอะเอาเอาพวกเองเร่งมือหน่อยม่พูดเปล่าคนเป็นพ่อและเป็นผู้นำครอบครัวที่มีลูกน้องไม่ต่ำกว่า10คนก็ควักสมาร์ทโฟนออกมากดๆจิ้มๆเพื่อโทรออกซึ่งก็คงจะตามหาพลขับที่จะช่วยส่งผลผลิตให้กับลูกค้าซัามเมอร์ที่มองตามร่างของพ่อ เดินวนไปเวียนมาหาทางแก้ไขค่อนข้างที่จะเป็นกังวลเพราะช่วงนี้ชาวสวนแตงโมต่างก็มีผลผลิตให้ต้องเก็บเกี่ยวและเร่งส่งให้ทันต่อความต้องการของตลาดสายป่านนี้แล้วจะมีใครกล้าทิ้งงานทิ้งสวนที่ตัวเองต้องรับผิดชอบเพื่อมาช่วยเป็นพล,ลขับให้กับสวนอื่นกันเล่าอะไรสันมีเรื่องอะไรกันทำไมไม่บอกแม่หื คือพี่ทองคนขับรถส่งของเช้านี้ขาท้องเสียกระทานหันค่ะแม่พ่อก็เลยแม่คะสันขับให้ก็ได้นะแค่นี้เองแค่นี้จากที่นี่ไปที่ไหน <c oughs> เพียงแค่นั้นคนเป็นแม่ที่มีน้ำเสียงตื่นเต้นก็หันไปมองบรรดาลูกจ้างที่ไม่มีใครกล้าตอบ โดยเฉพาะชายหนุ่มผอมสูงที่อาสานั่งรถไปเป็นเพื่อนเขาทำทีเป็นไม่ได้ยินซึ่งก็คงเกรงว่าเสียแซมจะไม่พอใจที่ถูกภรรยาโกรดใช่โกรธจนพวกเขาน่าจะสามารถคาดเดาอนาคตได้กระบี่ค่ะเจ้าเดิมที่เขาจะใส่กล่องส่งออกนอกฮะกระบี่อ่าค่ะ แค่นี้เองแม่แค่ปากซอยจิบจๆเพียงแค่นั้นพลพรรคนักขนย้ายแต่งโมก็วงแตก บางคนอาศัยด้านข้างของรถหล้อที่จอดรอบทบางร่างของตัวเองบางคนก็ทำทีเป็นเดินเลี่ยงไปทางอื่นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นท่ามกลางพายุอารมณ์ที่ซ้อใหญ่ตั้งท้าจะงัดข้อกับลูกสาวทั้งที่ร่างสูงก็ยืนห่างเกือบว่าซัมเมอร์ที่รู้ดีว่าแม่ของเธอเป็นคนเช่นไรไม่ทันได้อธิบายเพิ่มเติมคนเป็นพ่อก็หันกลับมามอง ริมฝีปากหนาที่ยังพูดคุยกับปลายสายหยุดชะงักในทันทีกระบี่นี่พี่จะให้ซัมเมอร์ขับรถหกล้อไปส่งของที่กระบี่เหรอคะเปล่าคะแม่ก็กำลังหาคนขับอยู่นี่ไงแต่ที่ซันพูดเมื่อกี้หมายถึงว่าถ้าไม่มีใครขับไปได้จริงๆมันจะเป็นที่จะต้องไปซันก็อยากช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแก่จนสายตาฟ้าฟังจะปล่อยขับไปเองได้ยังไงใช่ไหมล่ะ ก็ไม่ไดีแกขนาดนั้นนานะนะคะแม่ซันเรียนจบตั้งนานแล้วงานก็ยังหาไม่ได้แม่เองก็ไม่ได้อยากให้ซันไปเป็นลูกจ้างคนอื่นเขาไม่ใช่หรอถ้างั้นขอให้ซันช่วยงานบ้างไม่ได้เหรอคะได้แต่ทำไมต้องเป็นก็มันเหตุฉุกเฉินคนขับส่วนอื่นเขาก็ต้องวิ่งงานให้เจ้านายเขาก่อนใครจะกล้ามาขับให้เราล่ะคะโอ้ย ถ้ามต้องเป็นวันนี้ด้วยอีทองเอ้ยน่าเนาะน่าแม่นะอย่างน้อยพ่อก็ไม่ต้องไปเบียดเบียนเพื่อนฝูงพี่ตอมเองก็อาสาจะไปเป็นเพื่อนแค่สามสี่ชั่วโมงสบายมากแต่ว่าซันไม่เคยขับนะลูกมันไม่ใช่รถที่เราขับอยู่ทุกวันฟังถึงตรงนี้ คนเป็นพ่อก็ลดสมาร์ทโฟนลงดวงตาคู่คมจับจ้องที่ลูกสาวเพียงคนเดียวลูกสาวที่สูงไล่เลียกกับเขา คือราวร้อยเจ็เซนติเมตรต้นๆเส้นผมซอยสั้นก็เพื่อคลายร้อนตามสภาพอากาศของเมืองไทยที่แค่ปลายเดือนมีนาคมพี่ตะวันก็ขยันทำงานดีเหลือเกินช่วงที่ต่างคนต่างเงียบร่างสูงของพ่อก็ขยับเข้ามาโอบบ่ายอย่างเจตนาสื่อสารด้วยภาษากายริมฝีปากหนายกยิ้มอย่างพึงพอใจจนกลายเป็นยิ้มกว้าง เมื่อท้อนแขนที่โอบบ่าลูกเขย่าเบาๆแล้วจ้องมองภรรยาที่วันนี้สวมเสื้อยืดกับกางเกงยีนผู้หญิงผมยาวละบ่าผู้กลุ่มอำนาจการปกครองไว้ในมือหากแต่เมื่อถึงคราวที่ผู้นำอย่างเขาต้องพูดคุยด้วยเหตุผลคนที่อยู่ในฐานะภรรยาก็ต้องรับฟังปัญหาคลานี้จะคลี่คลายได้ด้วยน้ำใจของทายาทเพียงคนเดียว เคยสิพี่เคยสอนลูกขับก่อนที่จะจบมหาลายัยแล้วลูกก็ทําได้ดีมากด้วยสองสามครั้งที่พี่ให้ลูกขับไปส่งของใกล้ๆลูกก็ทําได้ไม่ใช่เหรอคุณสีนี่คุณอย่าบอกนะว่าคุณไม่รู้ <c oughs> ก็ถ้าคุณไม่แอบแวบพากันไปเองสองคนพ่อลูกฉันจะรู้ไหมล่ะ <c oughs> ดีนะที่ทองช่วยเป็นหูเป็นตาให้ <c oughs> ระวังตัวไว้เถอะ ขืนแอบพากันไปทั้งที่ไม่บอกฉันฉันเจอนะคะแม่พอ่อแก่มากแล้วจริงๆอืมหือมคำก็แก่สองคำก็แก่จะย้ำทำไมนะักอ้ลูกคนนี้โอ้ยกดแก่จริงๆนี่นะ <laughs> ไปไ<ๆ>ปเอาไอ้ต่มไปด้วยน่ะแหละดีแล้วมันจะได้ช่วยดูทางโอ้ยแต่ว่าเอาน้าสันไม่ใช่เด็กๆแล้วนะ ไม่ทันได้หยอกล้อกันมากกว่าถูกพ่อยีผมคนเป็นแม่ที่ไม่เห็นด้วยเพราะระยะทางที่ค่อนข้างไกลรวมถึงยวดยานพาหนะที่ไม่คุ้นชินแววตาที่วิตกกังวลก็จ้องมองอย่างอ้อนวอนและทอดถอนใจส่งผลให้คนเป็นพ่อต้องยืดตัวตรงด้วยมาดของเสียที่ชอบยืนเท้าเอวหรือไม่ก็กอดอกต่อไป ลูกจะต้องอยู่โดยไม่มีเราเลือกสวนที่มีอยู่ตอนนี้เราสองคนก็สร,สร้างปูทางเอาไว้ให้เขาไม่ใช่เหรอถ้ามัวแต่กลัวไม่ปล่อยให้เรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วเขาจะเป็นเจ้าของสวนอย่างที่เราสองคนตั้งใจไว้ได้ยังไงล่ะหรึ่ยแต่ว่านะคะแม่ขอโอกาสให้ซันบ้างซันรับปากว่าจะติดต่อมาเป็นระยะไม่ให้แม่ต้องกังวลแน่นอนค่ะ บนเส้นทางคุ้นเคยในห้วงแห่งฤดูการอันร้อนระอุหญิงสาวที่หยุดพักรถพักสายตาจากการเดินทางไกลย,ยืนมองสายน้ำฉ่ำเย็นอย่างนึกเสียดายที่ไม่มีเวลามากพอสำหรับแวะดื่มด่ำกับธรรมชาติแต่ว่าวแค่ยืนมองจากจุดชมวิวที่มีเวิ้งน้ำกว้างไกลสุดสายตาณนะโมก็พอจะผ่อนคลายความเมื่อยล้าลงได้บ้างเฮ้ยถึงบ้านเที คิดถึงกับข้าวฝีมือแม่จังเลยค่ะโอเคไปต่อแล้วนะคะอีกเดี๋ยวก็ได้เอ็นหลังแล้วร่างสวมเสื้อคอปกสีดำแขนยาวคลุมทับกับเสื้อกล้ามตัวปางกางเกงยีนขาสั้นรองเท้าผ้าใบหุ้มข้อแบบกลับหนังขยับจากจุดที่ยืนชมวิวมีเสากัน้นป้องกันไม่ให้ผู้สัญจรไปมาพลัดตกลงไปยังท้องน้ำเบื้องล่าง รถยนต์สี่ประตูที่จอดพักเทียบฟุตบาทอย่างถูกกฎจราจรพร้อมสำหรับการเดินทางกระนั้นน้ำโมหรือโมที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวก็ยังอาลัยอาวรกับสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่มีสระน้ำใสสะอาดรายร้อมด้วยแมกไม้ร่มรื่นฮัลโหลค่ดคุณแมาใกล้ถึงแล้วค่ะอีกสัก15บนาที อ๋อได้ค่ะคุณพ่อรออยู่ที่นั่นแล้วใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวเจอกันค่ะคิดถึงที่สุด เมื่อวางสายมารดาด้วยรอยยิ้มเปี่ยมสุกโมก็เตรียมตัวออกเดินทางซึ่งก็ต้องรอให้รถด้านหลังเคลื่อนผ่านไปก่อนเธอจึงขยับสองกระจกตรวจด,ดูความเรียบร้อยปลายนิ้วเกลี่ยไล่เส้นผมสั้นทำสีน้ำเงินม่วงให้เข้าทรงโดยเฉพาะหน้าม้าไล่ระดับเลเยอร์รับกับไปหน้าเหลี่ยมได้อย่างลงตัวริมฝีปากชมพูอ่อนยิ้มให้ตัวเองสวยละ ทรงนี้ตัดแล้วเย็นสบายดีจริงอืมทำไมวันนี้รถเยอะจังเลยไปไหนกันนักล่ะเนี่ยคำหลังโมชะเง้อดูขบวนรถที่อยู่ด้านหลังซึ่งก็ขับต่อกันมายาวเหยียดในสภาพอากาศที่ร้อนจนมองเห็นไอสะท้อนบนผิวถนนหลายครั้งที่คนรักการเดินทางท่องเที่ยวต้องขยับปรับท่านั่งมาตลอดทาง กระทั่งมีโอกาสให้เคลื่อนตัวออกจากทางเทียบฟุตบาทโมกก็เร่งความเร็วเพื่อหวังใจให้พ้นสัญญาณไฟแดงเอา้ามีทันจนได้คลานเป็นเต่าอะไรปานนั้นเตว่าวผิดคาดเพราะมีรถหกล้อขนาดกลางจอดขวางทางอยู่ตรงหน้าแน่นอนที่เมื่อออกตัวเธอก็ยังหาจังหวะเบี่ยงหลบไม่พ้น ที่ทัศนะวิสัยไม่เอื้ออำนวยทั้งที่ก็คุ้นเคยกับเส้นทางกลับบ้านจนแทบจะหักเลี้ยวเลี่ยงสัญญาณไฟแดงในบางจุดได้อย่างสบายโอ๊ยขับรถยังไงกันแล้วเนี่ยชิดซ้ายหน่อยสิคัสพ่อคุณน้อยใช่ว่าคันใหญ่แล้วจะมาขับขวางลำแบบนี้ได้นะคะเฮ้ยอ่าเบื่อ ช่วงที่ต้องคลานเป็นเต่าตามไปด้วยความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงคนอารมณ์บูดก็คว้าน้ำเย็นมาดื่มดับกระหายใช่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นล่ละคงไม่เกินความจริงเท่าใดนักยิ่งต้องหาจังหวะชิดซ้ายเพื่อเทียบจอดรับคุณพ่อตรงใกล้กับทางแยกโมกก็ยิ่งหุดหงิดงที่มีรถหกล้อเคลื่อนไปอย่างช้าๆแบบไม่ทันอกทันใจโหย มีไหวก็จอดเถอค่ะพลอยคนอื่นเกาช้าไปด้วยคำหลังโมโบ่นอยู่คนเดียวภายในห้องโถงของรถคันงามอย่างไม่สบอารมณ์ซึ่งทาไม่แวะรับบุพการีตรงสามแยกข้างหน้าเธอคงหาทางแซงแล้วเปิดกระจกส่งสัญญาณให้คนขับเร่งความเร็วอย่างน้อยก็ไม่ทำให้รถติดเป็นขบวนเหมือนเต่าต้วมเตียมเต็มถนนหมดกันสว่านบนเตียงของฉัน ขวรจะได้เองหลังคงเที่ยงคืนนู่นหรือมั้งเฮ้ยแม้จะพอเข้าใจว่าเบื้องหน้าของรถหกล้อที่บรรทุกของมาเต็มรถจะไม่สามารถขยับเบี่ยงเลี้ยงแซงได้แต่โมก็ไม่คิดว่าจะช้าเป็นเต่าต้วมเตียมได้ขนาดนี้กระทั่งแวะรับชายกลางคนที่นั่งรออยู่หน้าร้านขายของชำรอยยิ้มอบอุ่นของเขาก็ทำให้เธอเลิกสนรถหกล้อ ที่ขับห่างออกไป <c oughs> เป็นอะไรของเรานโมหน้าหงิดงอรถติดมากเลยหรือไงหงุดหงิดใช่ไหมนิดหน่อยครับพ่อยิ่งอากาศร้อนแบบนี้ยิ่งชวนให้น้าโมโหขับช้าซะขนาดนั้นเด็กป .4 ปั่นจัก,กรยายนนึงแซงไดส้สบายๆเลยค่ะ <c oughs> เอานะอย่างหงุดหงิดไปเลยแม่เขอรอกินข้าวได้เสมอ ช้าๆค่อยๆไปไม่เห็นต้องรีบเลยเพียงแค่นั้นโมที่ไม่รู้ว่าจะโมโหให้ได้อะไรขึ้นมาจึงขับรถพาพ่อกลับบ้านอย่างมีเรื่องชวนคุยมากมายหลายครั้งที่เสียงหัวเราะของท่านช่วยให้ความหงุดหงิดงุนงานภายในใจของเธอมาลายหายได้อย่างน่าประหลาด รวมถึงอ้อมกอดของแม่ที่รูปปลอบประโลมไถ่าถามถึงสารทุกข์สุขดิบอย่างสนอกสนใจบรรยากาศอันแสนสงบในบ้านสองชั้นตั้งตรงงานใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ก็ช่วยลบความขุ่นเคืองเรื่องสภาพจราจรอืมพึ่งจะมาถึงนี่แหละครับไม่มีอะไรน่าห่วงนะเดี๋ยวผมดูแลให้ลูกน้องรอท่าช่วยขนอยู่หลายคนเสียไม่ต้องห่วงนะ ฝึกไว้ก็ไม่เสียหายคลานจากหาดใหญ่มาถึงกระบี่ได้ก็นับว่าพอแกล่งพอตัวหลังมือเที่ยงที่โมโดได้ลองลิ้มชิมรสอาหารของแม่เธอที่เติบโตมาในเมืองกรุงก็แอบฟังคนเป็นพ่อพูดคุยกับลูกจ้างชาวใต้รวมถึงโทรศัพท์ที่ปลายสายน่าจะปรึกษาหารือเรื่องงานหลายคำที่เธอจับใจความเข้าข่าว ส่งผลให้ต้องรอฟังจากปากของพ่อที่ก็ไม่ใช่คนกระบี่ตั้งแต่เกิดส่วนแม่ก็เป็นคนเหนือยิ่งไม่มีสำเนียงเสียงใต้ให้ได้ยินแต่ว่าการย้ายตามคุณตาคุณยายมาตั้งรกรากเพื่อทำมาค้าขายส่งผลให้โมอกลายเป็นสาวกระบี่มาหลายปีกระทั่งต้องเข้าเมืองกรุงไปรเรียนต่อในระดับปริญญาคุณปู่คุณย่าก็ช่วยอุปการะเลี้ยงดูเธอเป็นอย่างดีเช่นกัน ได้เลยถ้าเขาขับไม่ไหวจริงๆผมจะช่วยดูเรื่องที่พักให้นะเสียไม่ต้องห่วงสบายใจได้ชายวัยห้าสปลายๆที่ชอบสวมเสื้อม้อห้อมกับกางเกงขาล้วยเดินเล่นจากบ้านจนถึงร้านขายของชำรวมระยะทางเกือบสองกิโลเมตรด้วยเหตุผลที่ว่าอยากออกกำลังกายอยากให้เวลากับธรรมชาติจนคุ้นตาผู้คนที่อาศัยอยู่ในะแวกนี้คือพ่อของเธอเอง การพูดคุยกับปลายสายด้วยน้ำเสียงเรียบนิ่งคงเป็นไปเพื่อให้อีกฝ่ายรู้สึกสบายใจจริงๆนั่นล่ะมีอะไรเหรอคะคุณของมีปัญหาหรอเปล่าวๆไม่มีอะไรแค่คนขับรถจากหาดใหญ่มาส่งของให้เรารอบนี้ไม่ธรรมดามไม่ธรรมดายังไงหรอคะเอ๊ะเขาเปลี่ยนคนขับเหรอคะคุณไม่ไดีเปลี่ยนรอกเสียเขาก็คงแค่ อยากให้ลูกได้เรียนรู้วิธีอยู่โดยไม่มีพ่อไม่มีแม่คอยอุปถัมภ์ค้ำชูให้ทุกสิ่งเสียแซมเขาโทรมาบอกผมตั้งแต่เมื่อช่วงสายว่าซัมเมอร์จะแวะมาส่งของเองซัมเมอร์ซันน่ะเหรอคะอืมเห็นว่าเรียนจบแล้วนะแล้วก็อาสาจะขับรถมาส่งของให้เพราะว่าคนขับเขาท้องเสียจนลูกจากเตียงไม่ไหวอ๋อค่ะ แต่ปกติเสียแกก็มีคนขับรถหลายคนไม่ใช่หรอคะใช่แต่ว่าคนอื่นลากกลับบ้านทีเดียวพร้อมกันเสียเขากันเลย <c oughs> ไม่น่าเชื่อเนาะว่าจะลาทีเดียวพร้อมกันแบบนี้คุณว่าไหมค่ะไม่น่าเชื่อแล้วมันยังไงกันล่ะคะคุณพ่อนี่คุยกันเรื่องแทงงมอที่เพิ่งจะมาส่งใช่ไหมคะ โมที่รู้สึกหน้าท้องตึงหนังตาหย่อนเอ่อยถามท่ามกลางการพูดคุยฉันสามีภรรยาซึ่งก็แน่นอนว่าคนงานของพ่อต้องช่วยจัดการให้ผลแตงโมที่ขนส่งมากับรถหกล้อได้ลงกล่องพร้อมขายแตงโมส่งออกที่พ่อพูดว่าอยากจะวางมือแล้วให้ลูกพี่ลูกน้องช่วยจัดการ <c oughs> ใช่รถนี้พ่อให้อาแป้งเขาช่วยดูแล ชิมลางก่อนเริ่มงานจริงแต่ก็ประจวบเหมาะกับทางโน้นเขาส่งพล,ลขับมาลงสนามแรกเหมือนกันาการสาหัสอยู่นะน้าจะไม่เคยขับรถทางไกลคำอธิบายของพ่อส่งผลให้โมที่เอ็นพิงพนักโซฟาสบตากับคนเป็นแม่ เสื้อคอปาดแขนยาวสีฟ้าอ่อนเป็นระบายสวยกางเกงเล็กกิ้งดำสนิทคือบุคลิกของผู้หญิงเปรี้ยวอมหวานมาตั้งแต่ยังสาวร่างบอบบางนั่งอยู่ข้างๆเธออย่างเจตนาชวนคุยแต่ก็รอฟังว่าสามีจะพูดอะไรเอ๊ะแต่เมื่อกี้คุณบอกว่าเสียแซมเขาอืมผมก็พูดไปอย่างนั้นแหละเสียจะได้สบายใจขอนะ คนเป็นพ่อเป็นแม่จะห่วงใครได้นอกจากลูกทั้งรักทั้งห่วงอ่งกับไขในหินอย่างนั้นส่งเรียนโรงเรียนนานาชาติตั้งแต่ยังเด็กจะกลับมาหาดใหญ่แต่ละทีก็นั่งเครื่องจากกรุงเทพขาแตะพื้นก็มีแม่ไปรับไปส่งแล้วก็ปิดประตูลงกรอนขังไว้แต่ในบ้านไม่ให้เที่ยวเตรทะเลถลายกับเด็กวัยเดียวกันแถวนั้นผมถึงได้บอกว่าเสียส่งของให้เรารอบนี้ไม่ธรรมาดาหุย ยังมีคนที่เลี้ยงลูกแบบนี้อีกเหรอคะพ่อมีสิแต่ก็นะเสียแซมคงจะไม่ยอมให้ภรรยาขังลูกไว้แต่ในบ้านอืมคือย่างนี้นะตอนเด็กๆซัมเมอร์เคยประสบอุบัติเหตุรถพุ่งลงสระน้ำภรรยาของเสียที่มีลูกยากเขาก็เลยหวงลูกยิ่งกว่าอะไรเขาเหมือนที่แม่กับพ่อรักแล้วก็ห่วงโมมากไงจ๊ะ ขับรถกลับบ้านแต่ละทีแม่ในใจหายใจควา้าเมื่อไหร่จะยอมขึ้นเครื่องบินกับเขาสักทีหืมอ้ฮมีเอาหรอกค่ะขับรถนี่แหละสนุกดีหนูเป็นประเภทชอบแวะรายทางแม่ก็รู้นี่คะอืมชื่นใจคิดถึงจังเลยค่ะคืนนี้หนูนอนด้วยนะคะจะนอนตรงกลางนอนขวางพู้ชายไม่ให้มากอดแม่ของหนูหอืม ตามสบายไม่ต้องเกรงใจกันสะบ้างนะลูกเนอะช่างอ้อนจริงๆเลยนะเราโอ้ยผมเผ่าทำไมสีมันเป็นแบบนี้ละ่ะลูกไม่เห็นจะสวยเลยอืมแม่สียอดนิยมเลยนะคะเนี่ยไม่พูดเปล่าคนช่างอ้อนยังกระชับอ้อมแขนที่สวมกอดร่างบาง อย่างชนิดที่แทบจะมุดเข้าไปสิงในตัวของแม่กลิ่นน้ำหอมกลิ่นแก้มเนียนช่วยให้ใคลายความคิดถึงและหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งทว่าแรกเห็นแววตาของชายหนุ่มตรงหน้าประตูบ้านหัวใจของโมก็เต้นดังที่ไม่ทันได้ตั้งหลักรับแววตาที่ดูอ่อนล้าข,ขอโทษค่ะรบกวนช่วยขยับรถหน่อยได้ไหมคะคือว่าซันยังหมุดหน้ารถไม่ถนัด กลัวมันจะไปเบียดคันที่จอดอยู่ข้างรั้วขอบคุณค่ะอ้าวเฮ้ยผู้หญิงใช้เมนั่นทั้งเสียงที่ทุ้มนุ่มทั้งรูปร่างที่โมเองก็เพิ่งจะสังเกตเห็นว่าภายใต้แจ็คเก็ตสีน้ำตาลเข้มที่เจ้าของร่างสูงสวมใส่ทับกับเสื้อกล้ามสีขาวมีเนินหน้าอกที่ไม่โดดเด่นมากนักรวมถึงส่วนเว้าวของเอวคอดก็ไม่ได้สวมเข็มขดัด ถ้าเธอไม่ได้มองพลาดไปโม,โมโมลูกค่ะว่าไงคะพ่อช่วยขยับรถให้คุณเขาหน่อยคงไม่ถนัดจริงๆนั่นละอ๋อค่ะได้แป๊บหบนึ่งนะคะอืมไงละเราถ้าไม่ไหวพักให้หายเหนื่อยก่อนก็ได้พรุ่งนี้ค่อยตีรถกลับหาดใหญ่เรื่องห้องหับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวลุงจัดการให้ขอบคุณค่ะแต น่าจะไหวอเอาเอาไม่ไหวยังไงก็บอกนะคนกันเองไม่ต้องเกรงใจค่ะขอบคุณนะคะคุณลุง น่าจะขยับได้แล้วล่ะมัง้งอย่าบอกนะว่าคันเดียวกับที่คลานเป็นเต่าเมื่อกี้ <c oughs> ใช่แน่ๆคนบ่นพึมพำแอบสองมองเจ้าของรถหกล้อที่ยืนรอให้ขยับปรับพิกาดคือขยับเข้ามาในชายคาบ้านอีกนิดเพื่อให้รถหกล้อจอดเทียบกับข้อเก็บผลแตงโม พ่อบอกว่าเที่ยวนี้คุณอาที่เป็นเจ้าของต้องจัดการขายเองทั้งหมดแต่เพราะยังไม่มีสถานที่สำหรับจัดวางแตงโมจำนวนมากเพื่อรอคัดแยกใส่กล่องพื้นที่หน้าบ้านจึงยังคงสภาพเป็นจุดคัดสรรผลผลิตต่อไปอีกสักพักไหวไหมครับคุณซันผมก็ขับไม่เก่งซะด้วยถ้ายังไงเราหาที่นอนค้างกันสักคืนดีไหมครับไม่น่าจะไหว โหยสภาพนี้อยฝืนเลยครับบอกว่าไหกวก็ไหวดิพี่ช่วยหาน้ำเย็นๆให้หน่อยได้ไหมครับผมรอเดี๋ยวนะครับอืมน่าจะขี้งุดหงิดเอาเรื่องแฮะทังที่แทบจะยืนไม่ไหวโมที่แอบมองคนส่งของพูดคุยอยู่ข้างรถหกล้ออาการที่ร่างสูงพยายามขยับปรับอิริยาบทคลายกล้ามเนื้อส่งผลให้เธอยืนรอดูอาการ ผมซอยสั้นทำสีน้ำตาลต่างหูแบบห่วงที่ใส่อยู่ก็น่าจะเป็นไทเทนเนียมทั้งสองข้างสาวหล่อคนนี้คงชอบเรื่องแฟชั่นไม่น้อยไปกว่าเธอริมฝีปากชมพูอ่อนหอบหายใจคิ้วเข้มขมวดชิดขณะใช้ปลายนิ้วกดสันจมูกโดง่งไล่ความตึงเครียดที่คงเกิดจากการขับรถมาหลายชั่วโมงรถหกล้อ ที่โมเคยเห็นแต่พล,ลขับผู้ชายกระทั่งเธอก้าวมาถึงพุ่มชาดัดข้างเสาบ้านร่างสูงที่ยืนรอน้ำเย็นๆจากเพื่อนร่วมทางคงไม่ทันได้สังเกตเห็นแรงสะดุง้งจึงส่งผลให้โมตกใจตามไปด้วยจนต้องรีบเก็บอาการโอ๊ยโอ๊ยขวันอ่อนจังเลยเนาะโทษทีไม่เป็นไรแต่ไม่ไหวก็อย่าฝืนนะ ขับรถตอนง่วงหรือตอนที่สภาพร่างกายยังไม่พร้อมมันอันตรายบ้านเรามีห้องรับแขกคะ่ะไม่ต้องออกไปหาห้องพักข้างนอกหรอกไม่เป็นไรคะ่ะไหวเสียรอลงของเยอะเลยโอ้โหคุณขาระหว่างรอลงของกับเอาของไปลงคลองข้างทางเสียเขาจะเลือกแบบไหนล่ะคะเอานะพักให้หายเหนื่อยก่อนแล้วค่อยไปต่อ คอตกไหลร่วงขนาดนี uh ้ค okay. uh ุณข uh ับไม่ไหวหรอกเออโอเคเออถ้างนั oh ้นก right. oh ่อนเอ้าคุณโอ้ยโอ้ยหนักกินอะไรเข้าไปเนี n n ่ยนั่งนั่นั่งนั่งก่อนไม่ทันขาดคำที่เจ้าของร่างสูงเซธลาให้ตามคว้าท้องแขนโมดที่ช่วยพยุง ก็ต้องใช้ตัวเองรองรับน้ำหนักของสาวหล่ออย่างชนิดที่เรียกได้ว่าร่วงลงไปนั่งกองกับพื้นด้วยกันเอา,เอาให้มันได้แบบนี้คุณคุณคะฉันแบกคุณไม่ไหวหรอกนะหมดกันคนที่เพิ่งยืนยันว่าไม่เป็นไรไหวตอนนี้กลับไม่หลงเหลือสภาพพลกับที่ไม่อยากเสียเวลาไปกับการพักผ่อน สาวหล่อหน้าตาดีนอนหนุนตักของโมแบบไม่ขยับขยื่นซึ่งก็เหมือนตอนที่เธอต้องขับรถทางไกลเหนือจรดใต้ไม่มีผิดเพี้ยนเอาคุณคุณคะโอ้ยอยังไงต่อแล้วที่นี้ก้อนนะจุดที่เธอนั่งพับเพียบเรียบร้อยอยู่บนทางเดินที่ปูด้วยอิฐสีส้มคงไม่มีใครผ่านมาตอนนี้ เพราะคนงานก็ช่วยกันเอาแตงโมลงไปวางเรียงเตรียมที่จะคัดใส่กล่องเรียบร้อยแล้วครั้นจะตะโกนเรียกคนมาช่วยอะไรบางอย่างก็สะกดให้โมตกอยู่ในพวังทั้งที่ร่างสูงยังนอนเหยียดยาวมือไม้อ่อนปวกเปียกคุณคุณไหวไหมแค่เป็นลมใช่ไหมเนี่ยเปลือกตาที่ปิดสนิทปลือมองในห้วงแห่งเสียงเรียก นโมต้องเป็นฝ่ายหยุดเร่งร้วอะไรบางอย่างบอกเธอว่านี้ไม่ใช่สภาพของคนที่เหนื่อยล้าจากการขับรถระยะไกลเพียงอย่างเดียวหากแต่แววตาที่เปลี่ยนไปด้วยความหวังทำให้เธอใจหายพ่อรอหน่อยนะซันกำลังไปเอาอะไรอะ่ะ ฉันได้เนาะคงดื้อเอาเรื่องเลยสินะเราดื้อแบบประเภทอยากพิสูจน์ตนว่างั้นซึ่งก็เหมือนจะฟังรู้เรื่องที่ดวงตาปลือมองค่อยๆปิดสนิทใบหน้าหล่อเหลาขยับพลิกจากหนุนนอนตักของเธอต่างมอนเป็นซบซุกตรงหน้าท้องแบนราบที่ไม่ทันได้ขยับหนีรู้ตัวอีกที โมก็ตกอยู่ในห่วงแห่งความรู้สึกที่ยากจะอธิบายยิ่งได้เห็นใบหน้าขาวเนียนดูอ่อนเยาว์พลอยห,หลับราวก็ฝากชีวิตไว้ให้ช่วยดูแลเธอก็ยิ่งคาดเดาแรงสั่นตรงอกซ้ายไม่ได้ว่ามันคืออะไรทำไมหัวใจจึงสั่นไหวพิกลโอยสภาพนี้คงหามเข้าห้องเอ้ยพาไปพักที่ห้อง ไม่ไหวแล้วมัง้งฉันจะให้ใครช่วยเลยเนี่ยพี่เอาน้ำถึงไหนแล้วคะโอ๊ยจะกอดทำไมแม่ซอนขอโทษ ความรู้สึกที่เออะอ๊อ,อยังไงงงกันไหมคะไม่งงเนอะก็เป็นเรื่องราวที่อยากจะเล่าให้ฟังนะคะน่าจะไม่ยาวมากนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังเป็นไงบ้างตอนแรกชอบไหมถ้าเกิดฟังเราชอบกดไลค์คอมเมนต์ให้แก้วด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แก้วแล้วก็เป็นการเปิดการมองเห็นให้กับคลิปด้วยนะคะเทคแคร์ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้อากาศร้อนมากๆเลยอย่าร้อนตามอากาศนะเจอกันใหม่คลิปหน้า อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะบ๊ายบาย